ครับคุณหมอครับภายใต้สถานการณ์โควิด-19 ปัจจุบันตอนนี้ครับแนวทางปฏิบัติของพี่น้องประชาชนในการจะดูแลตัวเองให้อยู่รอดปลอดภัยต้องทำยังไงบ้างครับถ้าย้อนไปดูก็คือสถิติของผู้ป่วยนะครับเพิ่มขึ้นมาตั้งแต่ช่วงเดือนมิถุนายนนะตั้งช่วงที่เรามีการเปิดเทอมมีการผ่อนคลายประเทศมากขึ้นแล้วก็ที่ตัวที่สำคัญก็คงเป็นสายพันธุ์ BA.5 นะฮะที่ระบาดขึ้นมาแทน BA.2 เพียงแต่ว่าขนาดความรุนแรงหมายถึงว่าจำนวนคนที่ติดเชื้อเนี่ยอาจจะยังไม่เท่ากับตอนพีคของ BA.2 แถวๆช่วงสงกรานต์อาจจะอยู่ได้ประมาณสัก 30-50% ตอนนั้นแล้วก็จำนวนผู้ป่วยอาการรุนแรงก็เพิ่มขึ้นมาประมาณสักเป็นประมาณสัก 30% ของช่วงที่พีคของโอไมครอน BA.2 ตอนช่วงก่อนสงกรานต์นะครับนั่นก็ทำให้เหตุการณ์ที่เราคาดว่ามันน่าจะค่อยๆสงบลงมาหลังจากเปลี่ยนผ่านเข้าสู่โรคประจำถิ่นต้นเดือนกรกฎาคมเนี่ยก็ไม่เป็นไปตามคาดนะครับเลยทำให้อาการไม่น่าไว้วางใจทีเดียวนักนะครับแต่ไม่ได้รุนแรงอะไรมากเพราะฉะนั้นก็คงอาจจะต้องร่วมมือกันทำเหมือนกับตอนก่อนสงกรานต์กันอีกสักครั้งหนึ่งนะครับเพื่อที่จะช่วยชะลอไม่ให้ไอ้ยอดครั้งเนี้ยจาก BA.5 เนี่ยมันเกินเลยมากเกินไปเนื่องจากว่าระบบสุขภาพของเรานั้นเนี่ยได้กลับไปดูแลผู้ป่วยโควิดเกือบเต็มที่แล้วถ้ามีผู้ป่วยโควิดเพิ่มขึ้นถึงแม้มันจะสัดส่วนที่รุนแรงจะน้อยกว่าเก่าแต่มันก็จะทำให้เกิดระบบสุขภาพมันจะติดขัดแล้วก็ไม่ไหลลื่นอาจจะเกิดความไม่สะดวกไม่สบายสำหรับคนที่ป่วยแล้วก็ญาติของคนที่ป่วยในการดูแลพอสมควรเหมือนกันครับ